ัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการคันสุดขั้วสปีดขับมิทติ้งโดยลำเฮดเดอร์วันนี้ได้ต้นตาต้นตาตาต้นกลับมาอีกแล้วคือจะมาเสมอเราจะมาด้วยว่าอะไรนะการวนเวียนกลับมาหากันเรียกว่าเป็นวิบากกรรมร่วมกันใช่มันไม่ใช่บุญกรรมเวรกรรมอะไรกันเลยเหรอคือมันไม่ได้เป็นบุญเลยเหรอไม่ที่ผมบอกก่อนเลยวันนี้ที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยโทรไปติดต่อผมว่าจะให้มาเป็นพิธีกรรับเชิญให้หน่อยเพราะว่าพิธีกรคนเก่าเนี่ย เป็นโรคนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานก็อาจจะผมต้องเป็นหลักนะครับก็อาจจะต้องขอแสดงความเสียใจกับไอติมด้วยเนาะมึงนั่นแหละพี่เอาพูดเหรอวันนี้ผมเป็นดีเนี่ยพี่ต้นทุกคนก็จะไม่ลำบากใจแล้วพี่ต้นก็จะไม่อยู่ในรายการเราแล้วนะครับก็เราจะขึ้นป้ายให้ทุกอาทิตย์ละกันประมาณ15อาทิตย์นะครับว่า IP ต้นคอร์ชอปนะครับอันนี้กูเหรอมึงสินี่กูตอนแรกว่าจะเอามึงมาทำงานกับกูไงมึงไม่ได้จะตายเหรอไม่ได้ตายทำไมตุ่มมึงขึ้นเยอะจังอะเป็นสิวอ้าวต่อวันนี้เราอยู่กับกลุ่มอะไรครับวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นงาน EK Day นะครับเป็นรวมรถ EK นะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายการแต่งรถหลากหลายสไตล์นะครับวันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาดูรถที่เป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูกับรถที่ทางกลุ่ม EK Day จัดมาให้เราชมกันดีกว่าโอ้หลายคันสวยๆผมชอบติดตามดูดีเจโก้ให้ดีดีเจโก้ครับตอนนี้เราอยู่กับกลุ่ม EK Day ครับจริงๆจะบอกว่าเป็นกลุ่มก็ไม่ถูกต้องบอกว่าวันนี้เป็นงาน EK Dayเนาะก็จะเป็นรวมรถ EK วันนี้เรามาดูรถคันแรกก่อนกับพี่บอยครับสวัสดีพี่ก่อนสวัสดีครับต้องสวัสดีครับเพราะว่าผมดูจากเสื้อของพี่เขาก็ใส่กันยาวมากันแดดเต็มที่ไม่ไอ้นี้อะไรนะที่เป็นถุงไม่ใช่อะไรยางที่เป็นถุงมือที่เป็นถุงทุ่มมือไอ้พวกที่มอไซค์เขาทำกันเยอะไงที่ขายตามสี่แยกอ่ะถอดออกแล้วพี่เดี๋ยวก็เนื้อถลอกบ้าเอาคุยเรื่องรถกันดีกว่าเรื่องรถดีกว่าพี่บอยครับพี่บอยใช้รถอะไรครับเป็น Civic EK ครับครับเป็นปี96 96ปีนี้ปีอะไร10 2015กี่ปีแล้วโอ้โหพอขอไว้บอร์ดขอไว้บอร์ดนะ20 20ละสัก20จะ20แล้วอ่ะครับโดยประมาณรถได้มาทำอะไรบ้างครับก็จะทำเน้นภายนอกเป็นตัวนอกซะส่วนใหญ่ตัวนอกตัวนอกเนี่ยการแต่งตัวเป็นตัวนอกเป็นตัวญี่ปุ่นนอก JDM กับทางยุโรปเป็นใช่ไหมใช่ครับจะเป็นทางญี่ปุ่นครับอ๋อทำอะไรบ้างครับก็จะเปลี่ยนกันชนหน้าลิ้นหน้าฝากระโปรงพวกกระโปรงหลังภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือผมรู้แล้วว่าแรงบันดาลใจของ4รถที่เขามาจากไหนมาจากไหนมาจากล่มถูกครับนี่เลยคือไปบอกอู่พี่ผมอยากได้สีแบบสีอย่างเงี้ยก็อู่ก็เลยตัดปลายเนื้อนี่ไปหน่อยนึงแล้วก็เทียบสีเอาก็ได้ออกมาสีเดียวกันเลยนะโอ้โหนี่คือแรงบันดาลใจของพี่เขาจริงเหรอคือล่มอันนี้เป็นล่มเปลี่ยนชีวิตของรถคันนี้ไม่น่าใช่ ผมว่าน่าจะซื้อล่มมาทีหลังน่าจะได้มาใกล้ๆกันซื้อล้มแถมรถไม่ใช่เลอะเทอะอ่ะซื้อรถแล้วแถมเออเราเนี่ยเลอะเทอะอ่ะต่อดีกว่าเรื่องรถต่อมีจะพาไปดูอะไรไฮไลท์บ้างไหมครับพี่ก็จะมีภายในที่เปลี่ยนทั้งหมดเป็นภายในของตัวญี่ปุ่นทั้งหมดเป็นเบาะเปิดดูหน่อยไหมพี่ได้เปิดดูหน่อยไหมได้อ่ะได้แล้วนี่เราบอกได้ไปแล้วนี่ก็ต้องได้แล้วอ่ะโอ้นี่ตัวญี่ปุ่นเซฟมันเป็นเดี๋ยวลิมิเต็ดเซฟตัวญี่ปุ่นทำไมเปิดข้างนอกไม่ได้เอาแบบเมื่อกี้เปิดจากข้างในก่อนเสียนี่เปิดไม่ได้จริงปิดแล้วเปิดไม่ได้อ่ะพี่เปิดยังไงรถคันนี้เปิดไงมันจะเป็นลิมิเต็ดเซฟตี้ครับตัวนี้อ๋อลิมิเต็ดเซฟตี้เดี๋ยวไม่ใช่มันมีเดือยหรือเปล่า
ไม่เกี่ยวลองมันกันเด็กหล่นจากข้างในดิทั้งนั้นกันเด็กหล่นจากนอกเลยเหรอไม่เขาเลิกไปปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเกียร์ทำครับทำเกียร์ทำด้วยคือมันเป็นระบบเซฟตี้ของประตูของรถญี่ปุ่นมันจะหนีเดือยเรียกว่าเดือยไหมไม่ใช่เป็นสวิตช์จริงๆมันต้องกันเด็กเปิดจากข้างในดิแล้วผู้ใหญ่เปิดจากนอกแต่นี้กันคนเปิดจากข้างนอกกันเด็กวิ่งเข้ารถเหรอเอองงเราจริงๆระบบไหนวะพี่จริงๆมันเป็นปกติครับพี่แต่พอดีรู้สึกไหนๆสักอย่างมันเสียรุ่นนี้จมน้ำไม่ใช่น่าจะใส่สลับกันพาไปดูภายในก่อนดีกว่าพี่ก็จะมีเบาะคู่หน้าครับเป็น SR3 ครับเป็นพรมพื้นของ EK9 ครับแล้วก็ภายในทั้งหมดจะเป็นของตัว RS ครับอ๋อแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยเป็นสปูนครับก็ประมาณนี้ครับภายในพี่มีชุดแต่งทุกชุดในรถคันนี้ทุกชุดยังไงทุกชิ้นมีทุกชิ้นเลยเออใช่นี่พามาดูไฮไลท์เลยดูไฮไลท์เลยเดี๋ยวก่อนนะครับรถ20ปีมันจะมีกลิ่นครับลองดมดิมึงปลดไม่ใช่แล้วกินอะไรอ่ะก็กินไงกินเสน่ห์ของรถอ่ะเข้าใจปะเนี่ยกินรถเก่าเหรอเออกินความขังเหรอเออกินความขวังทำไมรถมึงกี่ปีพี่รถพี่กี่ปีละ4ปีครับรถพี่4ปีทำไมมันเหม็นตั้งแต่ปีแรกวะมึงขึ้นรถกูตั้งแต่วันแรกเลย อ่ะผมตัวเดี๋ยวผมขอลองนั่งได้ครับเบาะหน่อยได้ไหมได้ครับแตกไปแล้วไปสิได้ครับไม่เอาดีกว่าดูจากหน้าพี่ยิ้มแย่ๆไงไม่รู้ยิ้มแบบยิ้มมุมปากแล้วกำลังหาคนเค็มอยู่พอดีเลยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ขึ้นดีกว่าครับเรื่องรถต่อไหมครับเรื่องรถต่อยิปอันนี้เป็นกระโปรงของอันนี้ก็เป็นปันหลังของตัวญี่ปุ่นจะเป็นยกปันหลังชุดเลยพี่ยกทั้งชุดครับเป็นปันหลังเป็นกระจกรอบคันเป็นชาเขียวคือที่ว่าเรียกว่าชาเขียวใช่ครับคือจริงๆมันเป็นกระจกสเปคของญี่ปุ่นใช่ถ้าเป็นกระจกของประเทศไทยก็คือจะใสก็ใสใช่ครับไม่มีดำไม่มีฟิล์มลอกฟิล์มก็สึกใสเลยเข้าฝาแล้วก็ใสเลยแต่นี่พอถ้าเป็นไม่มีฟิล์มปุ๊บมันจะเป็นเขียวเป็นชาเขียวเป็นสเปกญี่ปุ่นใช่ครับเรียกชาเขียวใช่ครับแล้วรถของญี่ปุ่นซีรีส์ตัวนี้มันจะมีปัดหลังใช่ครับแต่ของไทยจะไม่มีไม่มีครับอันนี้ก็จะยกเหมาไว้ทั้งชุดใช่ครับยกมาทั้งชุดเลยยังสนุกกับการหาอะไรอยู่เนาะตอนนี้ก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วงั้นเพราะว่าเกือบเปลี่ยนหมดทั้งคันแล้วครับเหลือจะเครื่องที่จะเป็นเดิมอยู่อ๋อเครื่องเดิมมันเป็นรหัสอะไรครับเป็น D16Y8 ครับ D16Y8 แล้วถ้าเราเป็นลงใหม่ก็จะเป็น RB29มันจะดีนะลงไม่ได้ลงไม่ได้ก็จะเป็นพวก B16 อะครับ B16 B18 18 CR ไปเลยไหมพี่ก็หนักอยู่เหมือนกันตอนนี้อะไรคือ18 CR พูดตามเขามาเขาพูดแล้วเท่เป็นรหัสเครื่องฮะอ๋อก็จะมีฝากระโปรงหลังก็จะเป็นตัวนอกไฟท้ายตัวนอกเป็นตัวโดมานิกเออไฟท้ายมันคล้ายๆเออเหมือนพวกแอคคอร์ดจะเหมือนแอคคอร์ดงูเห่าครับแต่จะอันนี้จะเป็นของตัวรุ่นมันของ EK มันจะเป็นของญี่ปุ่นมันจะมีเป็นตัวโดมานิกครับนี่จะเปลี่ยนไฟท้ายกับกระโปรงก็คือมันจะต้องเปลี่ยนยกชิ้นนี้มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับหายากไหมพี่ของหายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะหายากมาแล้วเพราะราคามันน้อยก็จำไม่ได้พี่มันไม่ถือว่าเทียบแล้วราคาสูงไหมก็ไม่สูงมากนะกับตัวอื่นก็ถือว่าไม่แรงมากพี่พอจับต้องได้ยังมีอะไรอยู่รถที่ใช้นานเนี่ยครับใช้มาเรื่อยๆครับได้รถมาปีอะไรถามผิดแล้วถามแล้วจนตอบอย่างนี้มันเป็นไงก็ใช้มาเรื่อยๆอ่ะคืออันนี้รถคันนี้นอกจากเครื่องที่พี่อยากจะเปลี่ยนแล้วมันมีอะไรที่ไปได้อีกไหมฮะก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะน่าจะมีซันรูฟที่ยังไม่ได้ใส่แต่ว่าจะไม่ใส่ครับทำไมอ่ะก็เดี๋ยวนี้ตำรวจจับแล้วต้องมีเขาจับแล้วอ่ะต้องมีอะไรนะวิศวกรรมใช่มันจะเรื่องมากวุ่นวายก็ไม่ใส่ดีกว่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยมากคุณพี่บอยมากเลยครับขอบคุณครับผมจะไปดูรถคันต่อไปกันดีกว่าครับSonne scheint mir aus dem Arsch. Hasta la Atze, alles klar. La di da da da.
di da da da. Hasta la Atze, alles klar. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Hasta la Atze, alles klar. La di da da da, la di da da da.